ประชาชนยังคงทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองก็ดูแลความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดบรรยากาศบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วสารทิศยังคงพร้อมใจกันแต่งกายชุดสีดำเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพผ่านทางประตูมณีนพรัตน์ส่วนประชาชนที่จะเดินทางมาจะต้องไปต่อแถวในจุดพักคอยเรื่อยมาตามเต็นท์ฝั่งทิศใต้และฝั่งทิศตะวันออกของท้องสนามหลวงโดยยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและเหล่าบรรดาจิตอาสานำน้ำดื่มมาบริการให้กับประชาชนที่ตั้งแถวรอภายในเต็นท์ด้านมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่ยังคงประจำตามจุดคัดกรองทั้งหมด5จุดหลักเพื่อตรวจบัตรประชาชนและค้นกระเป๋าสัมภาระของผู้ที่เข้ามาในท้องสนามหลวงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุอันตราย